อาชีพของผมคือการรับจ้างทำงานที่คนอื่นเขาไม่ค่อยอยากจะทำกันพี่จะพาเรากับแม่อยู่ที่นั่นด้วยกันพี่สัญญากับผมนะครับเฮียบอกว่ามันคนเลวไงเฮียก็รู้ผมไม่ฆ่าคนดีไม่ฆ่าผมฆ่าเองในละข้าวแล้วเราต้องอยู่อย่างเงี้ยกันอีกนานไหมครับถ้ามึงอยากไปมึงก็ไปได้นะไม่เป็นไรหรอกครับผมขออยู่เป็นเพื่อนคุณดีกว่าแค่เพียงเท่านั้นบ้านมันเกินห้ามใจที่ค้างในความรู้สึกมันลึกๆจะคิดยังไงรักเธอเท่าไรบ้านไม่เคยพูดกันอะไรที่อยู่ในใจก็เก็บเอาไว้มันมีความสุขแค่นี้ก็ดีมากมายแม่คุณเลิกโกหกตัวเองสักทีแล้วพูดตามความรู้สึกจริงๆของคุณออกมาได้แล้วปล่อยออกไปไงไปแม่ผมรู้แล้วว่าคุณอยู่ที่นี่แม่ผมคิดถึงคุณมันคือความจริงที่ฉันอยากพูดคุณเคยรู้สึกกันบ้างไหมเวลาที่คนอื่นก็มีความสุขกันแต่คุณกลับเป็นเพียงคนเดียวที่เดินเหงาอยู่ตามลำพังอิดก็ไปตามทางของอิดไปเป็นในสิ่งที่อิดอยากเป็นยังดีสักกว่าเพราะฉันรู้ถ้าเราทำกันรู้คำคำนั้นที่ฉันมีใจแล้วพลางมันคือความจริงที่ฉันอยากพูดติดอยู่ผมรักคุณนะทำไมคุณถึงช่วยชีวิตผมมึงไม่จำเป็นต้องรู้หรอก